สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในวันนี้นะฮะผมไปเจอข่าวของฐานเศรษฐกิจออนไลน์มานะครับในหัวข้อชื่อว่าสมกรเข้มตรวจสอบภาษีเงินได้กลุ่มเสี่ยงสูงคืนเงินภาษีช้าเกิน7วันในเนื้อความเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับบุคคลธรรมดาเนี่ยเวลาที่คุณทำงานรับเงินเดือนเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีโอกาสที่ขอเงินคืนภาษีไงซึ่งโดยทั่วๆไปถ้าเกิดคุณทำอาชีพปกติและคุณก็โดนหักในจ่ายเกินกว่าที่คุณจะต้องเสียภาษีตอนสิ้นปีเนี่ยคุณก็ขอคืนสบายครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีคนที่มักจะเอาช่องทางที่มีอยู่เนี่ยมาหาผลประโยชน์ก็คือโกงภาษีกับสรรพากรเนี่ยก็เลยสรรพากรก็เลยมีเกณฑ์อย่างนี้ครับว่าปกติแล้วถ้าเกิดคุณขอคืนภาษีเนี่ยถ้าเกิดคุณขอคืนในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะพวกมนุษย์เงินเดือนเนี่ย3วันคุณได้คืนแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในภาวะที่จะได้คืนแล้วไม่มีอะไรผิดปกติถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่ขอคืนแล้ว7วันคุณยังไม่ได้คืนแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วที่มีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบแบบคุมเข้มว่ามันมินเมว่าคุณจะยื่นภาษีผิดพลาดหรือจะขอคืนแทนที่จะขอคืนกับไม่ได้ขอคืนอะไรประมาณนี้นะ อันนี้คือข่าวสารที่ออกมาเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาวันนี้เท่าไหร่ครับ13กุมภาพันธ์66ใช่ไหมฮะข่าวนี้เพิ่งออกมาเองดังนั้นอาจจะมีหลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือมนุษย์เงินเดือนก็ตามคุณอาจจะคุ้นเคยกับการขอคืนอยู่บ่อยๆดังนั้นถ้าเกิดเกณฑ์นี้ออกมาแล้วก็3วันผ่านไปยังไม่ได้เงินคืนภาษีแปลว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะถูกตรวจสอบแล้วและเขาบอกอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ11ล้านคนซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยู่ในฐานะที่ต้องเสียภาษีเพียง4ล้านคนเท่านั้นโดยการยื่นแบบเสียภาษีกว่า 90% ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และอีก 10% นั้นผ่านระบบแบบกระดาษแบบเดิม ขณะเดียวกันนะครับข่าวช่วงนี้นะครับมันมีเรื่องของการที่มิจฉาชีพนะฮะโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรแล้วก็มาคุยกับพวกเจ้าของร้านค้าบุคคลธรรมดาก็ทำให้มีการถูกดูดเอาเงินไปหรือถูกหลอกให้เสียเงินจำนวนมากเลยนะครับเขาก็บอกอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วนะครับสรรพากรจะไม่มีการโทรศัพท์มาหรือส่งไลน์มาหรือส่ง SMS มาสรรพากรเนี่ยจะส่งเฉพาะจดหมายจากสรรพากรไปเท่านั้น ดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่อ้างตัวว่าเป็นสรรพากรโดยโทรศัพท์มาหรือส่ง SMS มาแปลว่าเป็นสรรพากรปลอมครับอันนี้ทางสรรพากรเขาแจ้งมาเลยนะอาจารย์เจี๊ยบค่ะอาจารย์อาจารย์เจี๊ยบมีมุมมองยังไงครับเรื่องนี้ที่ขอคืนภาษีบุคคลธรรมดาแบบ3วันได้เลยกับ7วันยังไม่ได้เนี่ยค่ะที่ตรวจคุมเข้มอ่ะค่ะอาจารย์จริงๆแล้วก็ต้องแบบขอกล่าวโทษเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพเนาะคือสรรพากรเนี่ยทำดีมากเลยนะคะที่คืนเงินภาษีให้เราเร็วแต่ก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่มาเห็นช่องว่างของตรงนี้มาเขาเรียกว่ามาหยิบฉวยโอกาสในการทุจริตหาประโยชน์เข้าตัวเองนะคะทำให้คนกลุ่มคนดีๆก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยค่ะแต่ทั้งนี้สรรพากรเองก็ยังบอกกันนะคะว่าแม้จะถูกตรวจสอบหากไม่ได้พบความผิดปกติอะไรนะคะเขาก็จะคืนเงินให้แต่ถ้าเกิดคุณผิดปกติอะนะเขาก็จะขอตรวจเข้มเลยนะคะทำให้แบบอาจจะกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะมาขอคืนเงินภาษีสรรพากรก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะคะอาจารย์เจี๊ยบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยน้องสาวของอาจารย์เจี๊ยบตัวเป็นๆเลยเนี่ยน้องสาวที่เป็นแบบสายเลือดเดียวกันเลยเนี่ยก็เพิ่งโดนมิจฉาชีพที่เป็นคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวว่าเป็นสรรพากรเข้ามาหาเขาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงเล่าฟังนิดนึงเขาโทรมานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใช่ไหมแล้วน้องก็เลยบอกว่าใช่แล้วคุณได้เสียภาษีหรือยังในปี65น้องก็ยังไม่ได้เสียภาษีเลยเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนะโทรมาติดตามให้คุณได้ไปยื่นเสียภาษีแล้วคุณก็ยังไม่ได้ยื่นเลยแล้วเนี่ยคุณยังจะอยู่ในโครงการคนละครึ่งของทางภาครัฐต่อหรือเปล่าน้องจำเชฟขายอะไรอ่ะขายเป็นร้านส้มตำค่ะขายอาหารนี่แหละค่ะทั่วไปเข้าคนไปคนละครึ่งก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ค่ะแล้วน้องคุณอยากจะอยู่ในโครงการคนละครึ่งต่อไปไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ยังอยากอยู่นะแต่ช่วงนี้มันก็หมดแล้วไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางคอลเซ็นเตอร์ก็บอกว่าใช่หมดแล้วแล้วถ้าเกิดคุณน่ะเสียภาษีผิดพลาดหรือยังไม่ได้เสียภาษีคุณก็ควรจะต้องปิดโครงการคนละครึ่งนี้นะแล้วน้องบอกว่าถ้าเกิดจะปิดจะต้องทำยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เลยนะแอดไลน์กันนะขอ ID ไลน์หน่อยนะคะก็เลยเพิ่มเพื่อนกันผ่านทางไลน์พอเพิ่มเพื่อนกันผ่านทางไลน์เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณจะยกเลิกโครงการคนละครึ่งนะเข้าไปเช็คของตัวเองก่อนว่าคุณมียอดเงินที่จะต้องเสียภาษีในกี่บาทก็เลยให้ลิงก์ของสรรพากรมาก็เป็นรูป www.rd
ดอทเลยนะคะแต่มันดอทผิดปกตินะคะถ้าคนทั่วไปที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็คงไม่ได้สังเกตหรอกนะนะคะว่าไอ้ดอทที่ผิดปกติมันเป็นยังไงคือมันดอท CC อย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะดอทเหมือนกรมสรรพากร TH อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่แล้วก็เป็นรูปตึกของกรมสรรพากรเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือกรมสรรพากรคือเหมือนมากเลยส่งไลน์มาแล้วก็บอกว่ากดลิงก์เข้าไปพอกดลิงก์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณต้องไปกดจุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็จะเจอคำนี้ให้กดเข้าไปอีกทำนองนี้นะคะพอกดไปกดมาค่ะโทรศัพท์แฮงโทรศัพท์น้องคุณอะแฮงแล้วถามหน่อยน้องคุณขายแดดส้มตำอย่างเดียวว่าดูข่าวสารบ้างไหมว่ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวคราวไม่ว่าจะโทรทัศน์โซเชียลมีเดียต่างๆบอกเลยว่าพอกดลิงก์มาหลายแล้วกันเครื่องแฮงเงินถูกดูดอะไรเงี้ยน้องคุณได้ดูข่าวบ้างไหมดูค่ะอาจารย์ดูแล้วทำไมเคลิ้มไปกับเขาหรือไงเคลิ้มใช่ไหมแล้วแฟนของน้องก็มีการด่าว่าเนี่ยพี่สาวตัวเองก็ดูแลเรื่องบัญชีภาษีอยู่ทำไมไม่สอบถามแล้วตอนนี้แม้เราจะยังไม่ยื่นเสียภาษีปี65ก็ยังไม่เกินกำหนดแล้วน้องก็บอกว่ามือสั่นตกใจพอบอกว่าเป็นสรรพากรก็ทำตามเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ยังไม่ได้ฉุกคิดเพราะว่ามันเขาเรียกว่าช่วงเวลามันเร็วมากเสี้ยววินาทีเลยว่าเราจะต้องตัดสินใจจะไปเขาต่อไหมใช่ใช่แล้วพอยังไงพอเครื่องมันแฮงลักษณะมันเป็นแฮงยังไงมันก็จะเปิดอะไรไม่ติดเลยมันจะค้างค่ะอาจารย์น้องคุณตั้งสติได้ยังไงน้องก็เลยตั้งสติได้เพราะโดนสามีที่อยู่ตรงนั้นด่าเอาก็เลยโทรมาถามเจี๊ยบว่ามีสรรพากรโทรมาหาเขาว่าเขาเลยเล่าเรื่องให้ฟังเจี๊ยบก็เลยพอฟังแบบเซียววีก็เลยบอกเลยไม่มีทางสรรพากรไม่โทรหาคุณแน่ๆตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เอาแกแล้วอะไรเงี้ยเราเรียกว่าไม่มีทางโทรหาคุณหรือไม่มีทางโทรหามึงไม่มีทางโทรหามึงแล้วไงต่อแล้วทำอะไรในเซียวนาทีนั้นทางเจ๊ก็เลยบอกว่าอายัดบัญชีเลยอะไรอย่างเงี้ยสมุดบัญชีอยู่ไหนไปหามาแล้วตอนนี้ทุกคนนะคะมีแอปพลิเคชันในมือถือไม่พกสมุดบัญชีโชคดีที่อยู่บ้านพอดีก็เลยวิ่งเข้าไปที่บ้านค่ะเพราะคือร้านขายอาหารเนี่ยกับบ้านอยู่ใกล้กันวิ่งไปที่บ้านไปเอาสมุดบัญชีมาแล้วก็ทางเจ๊ก็เลยต่อสายเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะบอกเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยว่าโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ขอยืนยันตัวตนจะอายัดสมุดบัญชีทางเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ทำงานเร็วมากเลยค่ะรีบอายัดบัญชีให้นะคะทุกธนาคารที่อยู่บนแอปในมือถือสรุปธนาคารเลยเหรอทุกธนาคารโทรไปธนาคารเดียวเขาทำให้ทุกธนาคารหรือยังไงไม่โทรไปทีละธนาคารค่ะโทรทีละธนาคารเลยเขาไม่รู้ว่าจะโดนบัญชีไหนถ้าน้องคุณมีเงินเยอะมากเลยเนี่ยมีหลายธนาคารมีหลายบัญชีมีเยอะค่ะอาจารย์มีเงินเก็บเงินหมุนเงินค่ะก็ต้องระวังทุกบัญชีที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นแอปใช่เราก็ไว้ใจไม่ได้ซึ่งเราเองเนี่ยก็ไปอายัดบัญชีที่มีเงินเยอะก่อนแล้วใช้เวลาไหมอ่ะหนึ่งธนาคารใช้เวลาเท่าไหร่ครับที่เจ้าหน้าที่จะทำให้อ่ะไม่เกิน5นาทีค่ะอาจารย์โอ้โหถ้าเกิด5ธนาคารก็25นาทีนะใช่ๆเดี๋ยวนี้ธนาคารเองก็ดีมากๆด้วยนะคะพอโทรไปปึ๊บเขาจะบอกเลยว่าค่ะว่ากดเลขนี้นะคือโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่ออายัดบัญชีเลยไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยค่ะมันจะขึ้นมาเลยเราก็เลยไม่ต้องฟังเจ้าคอลเซ็นเตอร์เลยนะฟังนานๆใช่และสุดท้ายเงินอยู่ครบหมดค่ะแล้วเครื่องมันก็กลับมาสภาพเดิมไหมนานค่ะอาจารย์ใช้เวลาทำไปให้ร้านทำให้ก็เลยกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอ๋อถึงขนาดมีเวลาเอาโทรศัพท์ไปให้ที่ร้านทำให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือหลังจากที่อายัดบัญชีหมดแล้วก็เช็คยอดกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเงินยังอยู่ครบนะคะก็เลยหลังจากนั้นก็ปิดร้านเลยค่ะมันไม่ได้หายไปเองใช่ไหมไอ้เครื่องที่แฮงอยู่ไม่ใช่แบบว่าคอนเซ็นเตอร์ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันก็กลับมาสภาพเดิมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราต้องไปหาร้านที่ทำให้ใช่พยายามแบบทำแล้วมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปให้ร้านทำให้ค่ะสรุปแล้วเรื่องราวตรงนี้ก็บอกว่าคนใกล้ตัวคุณก็ยังโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยใช่ขนาดเนี้ยรู้จักกันอยู่ในแวดวงบัญชีภาษีก็ยังโดนด้วยนะคะคือก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยโดนกับคนจิตอ่อนก็เลยด่ากันไปดังนั้นมีข้อคอมเมนต์ว่ายังไงครับใครที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒน์หรือสรรพากรโทรมาคุณแม้คุณจะเสียภาษีผิดพลาดหรือคุณประมาทเลินเล่อในการเสียภาษีก็ตามคุณไม่ควรจะต้องปล่อยไหลตามเขาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดโทรมาแปลว่ามิจฉาชีพแล้วใช่ค่ะเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไม่มีทางโทรหาเราแน่ๆค่ะโอเค